สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคำนะครับรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอนำเสนอคำศัพท์จากเกม Mega Man X7 นะครับโดย Capcom ซึ่งวันนี้นะครับจะนำเสนอคำว่า Cripple ซึ่งคำนี้นะครับเป็นคำกริยาหรือ Verb นะครับซึ่งโดยมากจะใช้ในความหมายของ Passive Voice นะครับนั่นก็คือเป็นกริยาที่อธิบายว่าตัวประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะครับจะไม่ใช่คนที่ทำการกระทำกริยานี้เหมือนกริยาอื่นทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยดูโครงสร้างมันแล้วกันนะครับความหมายของมันก็คือถ้าเกิดเป็นคำนามนะครับจะแปลว่าคนที่เป็นง่อยหรือว่าคนพิการนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Verb นะครับจะแปลว่าทำให้เกิดอาการแบบนั้นก็คือเป็นการทำให้พิการหรือว่าทำให้ง่อยนั่นเองนะครับซึ่งก็ตามภาพตัวอย่างนะครับตรง clause แรกนะครับที่บอกว่าWith the Maverick Hunters crippled by X retirement นะครับก็คือตรงคำว่า crippled ที่เติมตัว D ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับไม่ใช่คำ adjective ถึงโครงสร้างจะคล้ายๆก็ตามนะครับแต่ตรงนี้มันเกิดการละคำว่า which are ไว้ด้วยนะครับก็คือเป็นคำอธิบายว่า crippled ตัวนี้นะครับเป็น verb นะครับใช้อธิบาย Maverick Hunters ว่าถูกกระทำอยู่นะครับก็คือถูกทำให้ง่อยหรือถูกทำให้พิการนั่นเองนะครับเมื่อพิจารณาตรงตามนี้นะครับก็จะเข้ากับธรรมชาติของ verb ตัวนี้ก็คือถูกใช้เป็น passive บ่อยๆนะครับโอเคครับเรามาสังเกตกันต่อนะครับในเรื่องราวของ Mega Man X นะครับ Maverick Hunters นะครับเป็นองค์กรคนดีพูดง่ายๆนะครับคอยปราบปรามผู้ร้ายนะซึ่งตอนนี้นะครับ X ประกาศออกจากการเป็นนักล่าแนวหน้าแล้วนะครับจะไปทำงานออฟฟิศแทนนะส่งผลให้องค์กร Maverick Hunters ครับเกิดอาการพิกลพิการทุพพลภาพไปเลยทีนี้เราก็ต้องมาลองคิดดูว่าองค์กรแล้วก็นักล่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนพิการใช่ไหมแต่มันเป็นคำเปรียบเปรยนะครับก็คือขาดเธอไปตัวเราก็หวั่นไหวอะไรแบบนี้นะครับก็คือขาด X ที่มีฝีมือระดับสูงไปแล้วทีมก็อ่อนแอลงแบบนี้นะครับก็คือการใช้คำว่า cripple เนี่ยอธิบายสภาพที่เป็นนามธรรมได้ด้วยไม่จำเป็นต้องพิการหรือง่อยจริงๆนะครับแล้วถ้าเราแปลให้มันดูดีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นในความหมายของคำว่าการทำให้สูญเสียอำนาจไปนะครับหรือถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือง่อยไปเลยเป็นไงล่ะอะไรเงี้ยโหขาด X ไปนะองค์กรนี้ก็ง่อยไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ